โรเชล่าขอโทษแฟนท่าเรือแพบุรีลัมอันเป็นนัดสุดท้ายของเขาเดวิดโรเชล่ากองหลังกัปตันทีมการท่าเรือ FC ขอโทษแฟนบอลสิงห์เจ้าท่าที่ต้องตกรอบช้าง FA ครับซึ่งมันอาจจะเป็นนัดสุดท้ายของเขาในถิ่นแพสสเตเดียมหลังจากที่การท่าเรือ FC ต้องตกรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับ 2020-2021โดยการแพ้จุดโทษบุรีรัมย์ยูไนเต็ด 8-9 เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางด้านของดาบิดโรเชล่ากองหลังกัปตันทีมการท่าเรือ FC ได้กล่าวขอโทษไปยังแฟนบอลสิงห์เจ้าท่าทุกคนที่ไม่สามารถพาทีมป้องกันแชมป์รายการนี้ได้โดยเขาได้กล่าวว่าตลอด120นาทีจนถึงช่วงยิงจุดโทษผมและเพื่อนร่วมทีมทุกคนพยายามกันอย่างเต็มที่แล้วแต่บางครั้งผลการแข่งขันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่หวังไว้และในฐานะกัปตันทีมก็ต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนด้วยที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้โดยมีการคาดกันว่าเกมที่การท่าเรือแพ้จุดโทษบุรีรัมย์นัดนี้อาจจะเป็นแมตช์สุดท้ายของดาบิดโรเชล่าในการเล่นให้กับการท่าเรือ FC เพราะเขาจะหมดสัญญากับทีมในวันที่31พฤษภาคม64และในฤดูกาลนี้เขาก็ไม่มีชื่อลงเล่นในไทยลีกอีกด้วยส่วนในรายการ AFC แชมเปี้ยนลีก2021ก็คาดว่าทีมจะไม่ใส่ชื่อเขาลงเล่นทำให้โรเชล่าอาจจะไม่มีเกมให้ทำการแข่งขันอีกแล้วในซีซั่นนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของการท่าเรือ FC จะทำศึกไทยลีกเปิดบ้านพบสุโขทัย FC ณสนามแพสสเตเดียมในวันที่6กุมภาพันธ์2564